วันนี้โชคดีแต่เช้าเลยครับตื่นขึ้นมาก็เจอตัวเงินตัวทองมาดูที่สวนแล้วก็ตื่นมาหาอาหารกันทุกวันนี่แหละครับบรรยากาศที่สวนเช้าๆก็อย่างนี้แหละครับผมก็ตื่นขึ้นมาเดินที่สวนมาสูดอากาศบริสุทธิ์เดินเข้ามาในสวนก็มีแต่สิ่งสวยงามผลผลิตเราก็มีความสุขล่ะครับผมก็ลองดูใครที่มีสวนตื่นเช้าๆลองเดินชมบรรยากาศนะมองไปตรงไหนแล้วก็มีแต่สิ่งที่เจริญหูเจริญตานะสบายใจอันนี้ก็เป็นผักกูดก็ทดลองปลูกดูก็ถือว่าโอเคเขาก็อยู่ได้ส่วนกะเพราก็ต้องขยันตัดถ้าไม่ตัดก็เขาก็จะตายต้องตัดให้เขาแตกยอดเรื่อยๆส่วนนี้ก็คือเตยหอมกำลังงามเลยได้ปุ๋ยขี้ไก่ไปโอ้โหชอบเลยไปเขียวขึ้นเลยแล้วก็มีต้นมันบริที่กำลังตัดกำลังแตกยอดริมคลองก็ยังมีต้นของต้นยอนะใบยอกำลังสวยเลยครับผมบรรยากาศยามเช้าที่สวนก็สบายสบายลมกำลังเย็นๆนี่หน้าหนาวเช้าขึ้นมารดน้ำต้นไม้ก็รู้สึกสดชื่นครับผมขอบคุณครับที่ตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ